วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับถ้าพูดถึงรถ11ที่นั่งนะต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับในตลาดเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่แบรนด์นะครับหนึ่งในนั้นต้องมียี่ห้อนี้แน่นอนก็คือเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลนะครับเป็นรถตู้ MPV ไซส์นะครับคือมิดเดิลเป็นรถตู้ไซส์กลางนะครับ11ที่นั่ง11ที่นั่งก็คือสามารถเป็นที่นั่งได้หมด4แถวรวมข้างหน้านะครับในคู่แข่งของ MPV นะ11ที่นั่งนะครับก็จะมีเกียร์คาร์นิวัลนะครับมี Hyundai H1 Toyota Alphard ถ้าคุณดูด้วยงบประมาณนะ 300,000 กว่าบาทนะครับสำหรับรถ11ที่นั่งนะครับผมว่ารุ่นนี้เหมาะสมที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลตัว CEO นะครับคือตัวท็อปสุดนะครับที่เขามีออปชันเพิ่มขึ้นมานะครับออกมือหนึ่งมาล้านกว่าบาทนะประมาณล้านสามนะเจนที่2นะครับซึ่งเป็นเครื่องดีเซลแล้วทำให้มันน่าสนใจมากปัญหารถไม่ค่อยจุกจิกเรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับผมว่ามันตอบโจทย์นะครับอย่างแรกคือมันเป็นรถ MPV รถตู้นะครับ11ที่นั่งนะครับซึ่งคุณสามารถทำเป็น7ที่นั่งก็ได้ก็คือถอดเบาะแถวหลังออกแล้วแต่การใช้งานของคุณเลยนะครับคุณก็สามารถเก็บของได้มากขึ้นถ้าจุคนก็3แถวได้เป็นเรื่องปกติอย่างที่2ที่ผมชอบอีกอย่างนึงแล้วก็คนพูดถึงเยอะก็คือมันเป็นเครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซล 2,900cc นะครับ CRDI นะครับพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้า160แรงม้าซึ่งผมบอกว่าเครื่องดีเซลก็อาจจุกจิกน้อยกว่านะครับแล้วก็ขับยาวๆเนี่ยผมว่าโอเคกว่านะประหยัดน้ำมันกว่าแล้วที่สำคัญคือสภาพคันนี้ครับคันนี้เป็นรถปี2011ไมล์เพียงแค่ 94,000 เท่านั้นนะครับคือไมล์น้อยมากๆหาสภาพแบบนี้ยากเป็นตัว CEO ท่านมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเสียงเนี่ยให้เครื่องเสียงเป็น DVD นะครับติดมาจากโรงงานเครื่องเสียงเดิมยังใช้งานได้อยู่ นะครับพร้อมจอหลังครับพร้อมจอหลังยังไม่ได้ใช้เลยนะประตูไฟฟ้านะครับด้านขวาซ้ายด้านหลังนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้ามีมาพร้อมจากโรงงานเลยกดจากรีโมทได้เลยนะครับอีกอย่างที่ผมชอบนะก็คือลายไม้พวกนี้นะครับลายไม้พวกนี้เนี่ยเป็นลายไม้จากโรงงานนะครับถ้าคนได้ใช้รุ่นนี้หรือคนเข้าไปดูนะครับจะบ่นเรื่องภายในเหนียวนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้แล้วก็ดูแลมาดีเลยนะครับภายในเนี่ยสภาพเดิมๆคุณดูพวงมาลัยอ่ะอย่างแรกเลยนะพวงมาลัยอันนี้คือพวงมาลัยเดิมนะครับแทบจะไม่เคยหาพวงมาลัยเดิมได้เลยส่วนใหญ่เขาจะไปหุ้นหลังเนื่องจากมันลอกหมดแล้วเพราะรถแต่ละคันนะครับไม่200,000กว่าหมดคันนี้เพิ่งติดฟิล์มลามิน่าอย่างดีมาพร้อมมีบินนะครับช่วงล่างเราทำให้แล้วนะครับเครื่องเกียร์เราจัดการดูให้แล้วเราก็จัดการมีเครื่องน้ำมันรั่วนะครับทำช่วงล่างให้นะครับซ่อมตัวแหลกพวงมาลัยให้แล้วซ่อมครบทั้งหมดนะครับในราคา 315,000 บาทครับคุ้มสุดแล้วนะเอาจริงคุณบอกเลยว่าคุณไปหาสภาพเลยไมล์ 200,000 กว่าอัพทั้งหมดนะครับแต่คันนี้ไมล์ 94,000 นะ 315,000 บาทนะครับรถ11ที่นั่งนะครับจะเป็น7ที่นั่งก็ได้ตัว CEO เบาะที่ลืมอย่างนึงตัว CEO จะได้เป็นเบาะหนังนะครับซึ่งดีกว่าเบาะกำมะหยี่เลยผมบอกเลยว่าสะอาดแล้วก็ทำสะอาดง่ายกว่าแล้วก็นั่งสบายกว่าเยอะใครอยากได้คันนี้ครับรับแลกรับเทิร์นรับขายนะครับหรืออยากฝากขายหรือเทิร์นเนี่ยแอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ผมว่าสำหรับผมนะถ้าคุณมีงบประมาณนี้นะครับ 300,000 กว่าบาทคุณได้รถปี2011จัดไฟแนนซ์ได้ถ้าเครดิตดีนะครับได้เกือบเต็มเลยนะครับและที่สำคัญคือถ้าคุณซื้อเอาผ่านนะครับคุณจะได้ปีประมาณ 2004-2005 เท่านั้นในงบประมาณ 300,000 นะครับ 300,000 ได้ปี2011นะครับออปชันครบสุดนะครับแล้วก็เป็นรถที่ไม่ถูกจิกเลยนะครับอะไรเดี๋ยวนี้มีคนถามว่าอะไรหายากไหมเดี๋ยวนี้ในคลับนะครับในคลับเกียร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามีอู่เฉพาะทางเยอะมากเลยนะครับดังนั้นไม่จุกจิกแล้วก็ขับดีเลยเดี๋ยวไปดูครับถนนโล่งจะลองขับให้ดูครับโอเคครับถนนโล่งๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเหยียบ Grand Carnival ให้ดูนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะถ้าเหยียบปุ๊บอ่ะผมว่าเครื่องยนต์ขับแล้วรู้สึกว่าสนุกกว่า H1 นะครับตัวเบาะนะครับอุปกรณ์ออปชั่นทั้งหมดวิสัยทัศน์ที่มองเห็นเนี่ยรู้สึกดีกว่า Hyundai เหยียบด้วยความเร็วเกิน120นะครับแต่ความรู้สึกก็คือมันได้เรื่อยๆเลยคือสำหรับผมอ่ะผมชอบวิสัยทัศน์ในการมองนะครับพวงมาลัยความเฟิร์มเนี่ยโอเคเลยถ้าคุณต้องการรถที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่แล้วเซอร์วิสมาครบแล้วนะเอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ 315,000 บาทสภาพคันนี้ดีเลยนะครับแล้วตัวเป็นตัว CEO ด้วยนะครับคุ้มเลยเด
ี๋ยวไปดูรายละเอียดครับว่าตัวออปชันตัวรถและภายในเป็นยังไงบ้างมาดูสเปครายละเอียดของตัวเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลนะครับตัวนี้เป็นปี2011เป็นตัวเจน2นะครับไมล์ 94,000 แท้ลงสัญญาได้เลยรถคันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับใครเน้นเดิมนะแล้วก็พร้อมใช้เนี่ยผมแนะนำคันนี้คันนี้เรามีเซอร์วิสนะครับคือลูกค้าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเซอร์วิสพวกกล่องนะครับแล้วก็พวกปีกลูกหมากปีกนกเราจัดการทำนะครับพวก เครื่องยนต์นะครับแล้วก็รอยรั่วต่างๆให้หมดแล้วนะครับช่วงล่างจากการเก็บให้หมดแล้วนะคันนี้สีดำนะครับต้องบอกก่อนว่าสีเนี่ยเป็นสภาพเดิมนะมีริ้วรอยบ้างการใช้งานบ้างนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เดิมรถเดิมไม่น้อยๆผมว่าคันนี้เลยผมเอาลองมาใช้ 2-3 วันนะสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกนะผมว่าเครื่องเกียร์นะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้วยตัวบอดี้นะครับมันยาวใหญ่นะแต่เครื่องเกียร์เพียงพอนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซล 2,900cc เนี่ยแล้วก็ความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือถ้าความนิ่มนวล นะครับสำหรับการขับนะผมรู้สึกว่านั่งข้างหน้าเนี่ยสบายกว่า H1 เยอะนะครับความรู้สึกนะแต่ตรงกลางเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าข้างในเป็นยังไงข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะครับมาพร้อมกันชนหน้าจะเป็นกันชนหน้าทรงเดิมๆจากโรงงานนะครับโลโก้เกียร์นะคันนี้เน้นเดิมนะครับสีอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานแต่เนี่ยคือสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับกระจกอ่ะหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะคือเวลาขับเนี่ยคุณนั่งข้างหน้าเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกว้างแล้วก็ไม่เหมือนคนขับรถตู้เลยนะครับสบายมากๆโดยเฉพาะตัวนี้ที่เป็นตัวย่อย CEO นะครับก็จะมีกับบันไดที่เขาให้แถมขึ้นมานะครับกล้องมองหลังประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นแหลกหลังคานะคันนี้จะมีแหลกหลังคาแถมมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ถือว่าสวยเลยตัวนี้กระจกมองข้างนะครับถือว่าใหญ่เลยโอเคเลยนะครับสีเดียวกับตัวรถนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะได้เป็นกาบบันไดมาจากโรงงานจะมีเฉพาะในตัว CEO นะครับแล้วก็ตัวนี้กุญแจนะตัวนี้จะเป็นกุญแจที่เปิดนะครับประตูไฟฟ้านี่สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับที่นั่งจริงๆเป็น3แถวนะอีกอย่างนึงถ้าเป็น CEO เบาะทุกตัวจะเห็นปั๊ม CEO หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะ3แถว11ที่นั่งนะครับแต่เนื่องจากว่าเจ้าผมมีเบาะแถวหลังนะครับเบาะแถวหลังผมถอดเก็บไว้นะครับถ่ายรีวิวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้กระจกชิ้นหลังเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ดูจากข้างในนะครับตัวนี้เป็นประตูสไลด์นะ2ฝั่งเลยนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.9 ลิตร CRDI นะครับเทอร์โบนะครับพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์4สูบให้แรงม้า160แรงม้าที่ 3,700 รอบนะครับแรงบิดถึง343นิวตันเมตรนะครับคู่เกียร์ออโตมัติ5สปีดคันนี้เรามีจัดการเซอร์วิสมาหลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนพวกซินท้ายที่รั่วข้างล่างนะครับจัดการทำช่วงล่างแล้วก็แหลกนะครับอันนี้ลูกค้าจัดการเซอร์วิสมาแล้วนะครับกล่อง ECU นะครับมันถึงอายุของมันนะอุปกรณ์นอกนั้นครบหมดคุณดูนะเครื่องยนต์เดินปกตินะครับไม่มีอะไรเลยท่อทุกอย่างครบหมดเลยนะครับเครื่องดีเซลมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเนี่ยภายในเดิมๆนะครับเนี่ยน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับสภาพถือว่าสวยเลยเนี่ยน็อตเดิมหมดเลยนะครับนี่ก็น็อตเดิมหมดเลยนะครับสวยเลยนะครับเป็นล้อขอบ17นะผมว่าช่วงล่างโอเคเลยนะครับจัดการทำมาแล้วนะนิ่มนวลอาจจะมีความโยนนิดหน่อยถ้าถามผมถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ถือว่าขับดีเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคนนั่งนะครับเป็นประตูสไลด์ปิดอย่างนี้เหมือนกันนะนี่นะครับใช้กดรีโมทก็ได้นะครับปิดอย่างนี้ก็ได้ประตูไฟฟ้านะครับอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างแนะนำว่าจริงๆถ้าใครชอบสวยเก็บงานได้นะครับแต่อันนี้คือผมว่ามันเดิมมากเลยนะเดิมถึงขั้นอย่างนี้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์แผ่นนี้คุณไปดูเลยว่ารถส่วนใหญ่ไปหมดแล้วสติ๊กเกอร์นี้ยังเหลืองหลงเหลืออยู่นะครับคือเจ้าของคนที่ซื้อมาเขาแทบไม่ได้ใช้เขาไปรับลูกสั้นๆเฉยๆนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับเพิ่งติดฟรีมาด้วยพร้อมใช้เลยนะครับที่เขาขายนี่เขาต้องการเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าที่เล็กลงนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการรถ11ที่นั่งแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆผมคุยกับเจ้าของมาเลยปัญหานะครับเวลาเติมน้ำมันคุณจะต้องเติมจากตรงนี้ใช่ไหมแต่เวลาคนส่วนใหญ่ชอบเติมน้ำมันเวลาเปิดประตูฝั่งนี้นะครับประตูมันจะผลักมาโดนที่เติมน้ำมันมันเกิดความเสียหายได้ง่ายมากนะครับระมัดระวังบอกเลยนะครับ
คันนี้สภาพโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยนะมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้นี่คุณดูสภาพถือว่าสวยเลยตัวนี้จะเขียนเลยว่าเป็น Grand Carnival นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่กันเขาเรียกว่าที่กันลอยนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกถ้าจะซื้อนะครับแนะนำซื้อเป็นตัว CEO เลยตัว CEO อย่างที่บอกออปชันข้างในจะเป็นลายไม้มีกล้องถอยหลังมีจอ DVD มีบันไดซ้ายขวาแล้วก็ประตูไฟฟ้านะครับนี่คุณดูฝาท้ายเปิดสามารถฝาเปิดไฟฟ้าได้โดยกดจากรีโมทได้เลยนะครับก็สวยกว่าเนาะจริงๆตัวเนี้ยมีเบาะแถวที่3ให้นะครับสามารถนั่งได้2นะครับ3 3แล้วตรงนี้ก็3นะครับสามารถมีเบาะแถวที่3ได้นะครับนี่ตัวรางยังอยู่นะเราถอดออกนะครับทำความสะอาดให้ลูกค้าก็เลยให้ดูแบบนี้นะครับใส่เบาะ3แถวได้หมดแต่คุณดูนะลดความเดิมนะครับเดิมมากๆเนี่ยนี่มีที่เสียบปลั๊กนะครับเนี่ยมีครบหมดอันนี้เป็นกล่องฟิวต่างๆนะครับเนี่ยอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้จริงๆเป็นที่ตัวกั้นตะข่ายนะอุปกรณ์โดยรวมมีครบหมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกทีว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถปิดไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับชอบอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบเลยนะคือความสูงมันไม่ได้สูงมากนะครับยิ่งมีบันไดถ้าเป็นตัวท็อปนี่มีบันไดขึ้นมาเนี่ยถือว่าโอเคเจ้าของเก่าใส่พรมดูกระดุมมาหมดแล้วนะครับอันนี้พรมรองฝุ่นเฉยๆเนาะภายในสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วผมว่ามันประตูมันกว้างใหญ่นะครับนั่งสบายมากโดยเฉพาะอีกอย่างนึงตัวเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะตัวนี้จะเป็นตัวเบาะหนังจะเขียนว่าเป็นรุ่น CEO นะครับเป็นเบาะหนังแท้หมดอันนี้หนังเดิมนะครับริ้วรอยการแตกนี้เป็นเดิมหมดเลยผมบอกเลยว่านั่งแล้วสบายมากเอาจริงสบายสุดในถ้าจะทุกเซ็กเมนต์นะครับถ้าเทียบกับเอาผ่าตัวท็อปก็ถือว่าสู้ได้เลยนะผมว่าโอเคนะครับตัวนี้มันไม่ได้บีบเลอะแล้วก็ตัวเบาะนะครับเวลาปรับเนี่ยปรับขึ้นลงเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นที่เติมน้ำมันนะครับที่วางแก้วใหญ่นะใส่แก้ววิติอย่างใหญ่ได้นะครับปิดประตูนะครับคันนี้ไมค์ตอนนี้นะครับไมค์ 94,000 เท่านั้นนะครับนี่กุญแจอยู่นี่นะกุญแจเสียบได้เลยนะครับตอนนี้ไมค์น้อยมากๆนะครับพวงมาลัยนะคุณดูอย่างนี้คุณไปดูคันอื่นเลยนะครับคันนี้พวงมาลัยเดิมผมกล้าท้าเลยว่านี่คือสีเดิมที่ไม่ได้ทำสีเลยนะครับเนี่ยสีมันเท่ากันหมดเนี่ยคุณจะหาสภาพพวงมาลัยที่มันเดิมแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับสภาพเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กนะครับโอเคตัวนี้มีตัวพับกระจกมาทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้จะได้ตัวพับกระจกจากโรงงานแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าจากโรงงานนะครับนี่ปรับขึ้นลงนะครับปรับขึ้นลงได้ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับตัวกระจกเนี่ยมันใหญ่สะใจมากนะครับเหมาะสมกับตัวรถมากนะครับตัวนี้ความสูงของไฟนะครับอันนี้เป็นไฟนะครับเวลาเปิดปิดแล้วมีไฟหรือเปล่านะครับตัวล็อกอันนี้ก็จะเป็นล็อกกระปนล็อกนะครับกระจกนะตัวนี้จะเป็นกระจกเขาเรียกว่ากระจกด้านหลังสุดนะครับซ้ายขวากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับอีกออปชันนึงที่ผมไม่พูดไม่ได้นะครับคือตัวนี้อันนี้จะเป็นกล้องนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราสื่อสารกันอยู่ข้างหลังกันเยอะๆนะครับเราอาจจะไม่เจอกันดังนั้นเราก็สามารถมองเอื้อมขึ้นมาแล้วมาดูข้างหลังนะครับว่าข้างหลังเขาคุยอะไรกับเราซึ่งผมว่ามันคือมันดูเหมือนเบสิกแต่ผมว่ามันใส่ใจทุกคนมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอันนี้จะเปิดฝั่งนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับทุกฝั่งอันนี้จะเป็นฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเราปิดเข้ามาก่อนอันนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าข้างหลังนะครับเปิดปิดได้นะครับนี่ power door นะกดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับตัว power door อีกทีหนึ่งนะฝั่งนี้จะเป็นตัวปรับนะครับคอพวงมาลัยนะเนี่ยกดขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับเนี่ยขึ้นได้หมดเลยนะครับก็อเนกประสงค์สุดผมท้าให้ดูคอนโซลนะคอนโซลคันนี้คือสภาพดีมากนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกเลยอาจจะมีรูรอยตรงนี้ติดสติ๊กเกอร์บ้างนะครับแต่นี่คือแบบ
คือถ้าคุณอยากเลือกรถที่สภาพแบบดีอย่างนี้เนี่ยผมแนะนำแบบนี้เลยเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับเล่น DVD ทุกอย่างได้หมดนะครับใส่ USB ได้นะครับมีเชื่อมต่อเข้ากับจอหลังได้เรียบร้อยนะครับกรอบแอร์ไม่มีแตกเลยนะครับโอเคแอร์เนี่ยเลือกได้เยอะมากมีมันได้ทั้งเรียข้างหลังนะครับแล้วก็ดูโอข้างหน้าคู่หน้านะครับปรับดูโอข้างหน้าเทมนะครับทั้งหมดเลย passenger เทมแยกซ้ายขวาทั้งหมดมี4โซนข้างหลังอีกนะครับเกียร์นะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับหัวเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับที่ชาร์จไฟนะครับที่จุดบุหรี่เนาะที่เก็บของนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวหน้าจอวิทยุตรงนี้นะครับรีโมทมีครบหมดเลยนะครับเอาจริงตัวข้างหลังยังไม่เคยถูกเปิดเลยนะนะที่เก็บของนะครับมันกว้างมากนะเบาะหลังนะครับที่เท้าแขนนะผมโอเคเลยนะทุกอย่างใหม่หมดนะครับทุกโลโก้ทุกตัวปั๊ม CEO หมดเลยนะครับนะครับบุ๊กเซอร์วิสยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ในนี้อยู่เลยนะครับนะครับมีครบหมดนะคู่มือรับประกันการบริการมีครบหมดนะครับมีบุ๊กเด็ดนะครับมีประวัติอยู่แล้วนะครับมาดูได้นะครับมาดูที่นั่งข้างหลังนะครับมันเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามันเป็นประตูไฟฟ้านะครับเราเปิดประตูเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับจริงๆมันมี3เบาะข้างหลังมี3แถวนะแถวหน้านะครับแถวกลางและแถวหลังเนื่องจากว่าอันนี้เราเอาแถวหลังออกนะครับเพื่อขนของแล้วก็ทำให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับคุณสามารถเอาเบาะแถวหลังเรามีเบาะแถวหลังให้นะครับพร้อมครบทุกเบาะเลยนะครับเบาะตัวคู่หน้าจะเป็น CO จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับวางแขนลงมาได้นะครับปรับขึ้นได้นะครับปรับทุกอย่างนี้ได้หมดนะครับตรงกลางจะมีที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูนะตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถพับเบาะลงมาตรงนี้ได้นะครับนี่ดันที่นั่งขึ้นมานะครับก็จะเป็นนั่งเบาะตรงกลางได้นะครับก็สามารถปรับได้นี่จะเป็นที่วางขาของคนข้างหลังก็ได้นะครับจริงๆได้หมดเลยพับลงมานะครับแล้วก็พับลงก็ได้นะครับอย่างนี้เพื่อเดินไปข้างหลังก็ได้นะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวผมปิดก่อนประตูนะครับปิดเป็นไฟฟ้าเหมือนกันสำหรับผมนะครับจริงๆถ้านั่ง7ที่นั่งก็กำลังสวยถ้า11ที่นั่งก็พอได้นะก็ต้องขยับเบาะข้างหน้าออกไปนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับรถเซ็กซ์เบนซ์แบบนี้คือมันสามารถเดินจากข้างหน้ามาได้เลยเนี่ยคุณเดินจากตรงนี้นะครับขึ้นเบาะฝั่งนี้นะถึงด้านข้างหลังได้หมดเลยนะครับในความสะดวกนะตรงนี้มีแอร์นะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแอร์นะครับปรับบนนะครับกลางนะครับหรือล่างอย่างเดียวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะปรับแค่บนนะนะครับปรับความเย็นนะครับปรับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับซึ่งแอร์มีตั้งแต่แถว2นะครับฝั่งนี้เนาะปรับเข้าไปนะครับยันแถว3ข้างหลังมีหมดเลยนะครับปรับได้หมดตัวจอตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่านี่เขายังไม่เคยเปิดเลยยังใช้งานได้นะครับใครอยากได้นี่ผมแนะนำว่าไปติดจอ Android ตอนนี้นี่คือถูกมากแล้วเนาะเนี่ยจอนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับต่อเข้าจอหน้าได้นะครับปิดไฟตรงนี้นะครับมีไฟพร้อมเลยนะครับนั่งเบาะจริงๆถือว่าสบายนะแต่สำหรับผมที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือเนื่องจากว่าถ้านั่งนะครับตัวมันจะจมนิดนึงตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเตี้ยนิดนึงแต่ถามผมว่ามันก็โอเคนะคุณดูขาผมตัวใหญ่ผมจะสูงนิดนึงแต่ถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยคือสบายเลยนะครับมาดูแถวนั่งแถวกลางนะครับตัวนี้นะครับสามารถเปิดกระจกตรงนี้ออกไปได้นะครับนี่เปิดออกมาได้ปิดได้นะครับกระจกเขาติดตัวเซรามิกอย่างดีนะครับฟิล์มใหม่มาให้เรียบร้อยที่จริงอยากให้ดูข้างในมากนะคิวทุกอย่างเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับวางแก้วได้2ที่เนาะตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของนะครับเครื่องเสียงมีพร้อมเลยนะคุณผ้าหลังคาคือสภาพดูดีมากนะครับเนี่ยคือรถที่มันดูแลเลยนะคือจริงๆที่เขาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้เขาใช้แค่4ที่นั่งเขาเลยไปซื้อรถที่เล็กลงนะครับเขาใช้แค่รับส่งลูกเท่านั้นเองนะครับคือรถสภาพดีมากนะครับนั่งแถวที่3นั่งได้อีกนะครับดังนั้นอเนกประสงค์มากๆราคานี้คุ้มสุดเลยครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดนะครับของตัวเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลตัว CEO นะครับปี2011นะครับตัวนี้เป็น
MPV นะครับ11ที่นั่งที่น่าสนใจนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยผมบอกว่าจริงๆเครื่องดีเซลนี้ถ้าคุณใช้เดินทางเยอะๆนะครับว่าโอเคไปทั้งครอบครัวก็ได้นะครับปี2011ไว้ 904,000 เท่านั้นนะครับราคา 315,000 บาทครับจะแรกสะเทินจะขายหรืออยากฝากขายรถนะครับแอดไลน์ตามคิวของเขาตามนี้ได้เลยบอกเลยว่าสภาพแบบนี้ช้าไม่ทันแน่ๆนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมและคาร์บานาน่าด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย